ด่วนสื่อเกาหลีใต้รายงานปรเมศอาจวิไลกองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่จะไปเคลีกแฟนบอลกิมจิแห่กรี๊ดหล่อสถิติยิงแบบนี้ต้องลีกสูงสุดแล้วหรือเปล่าในขณะที่นักเตะดีกรีทีมชาติไทยอีกรายนิโคลัสมิคเคลสันหายเจ็บเรียบร้อยกลับสู่สนามซ้อมพรีซีซั่นเตรียมร่างกายคาดย้ายทีมในลีกใกล้เคียงขณะที่วงการฟุตบอลไทยมาดามหนักใจปัญหาเยอะต้องเร่งแก้ไขก่อนเปิดลีกเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวันนี้กันเลยนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเป็นข่าวดีจริงๆนะครับที่ทางสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเล่นข่าวของนักกีฬาจากทีมชาติไทยสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางด้านของปรเมศวร์อัจฉริยะนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่มาแรงสุดๆเลยนะครับด้วยอายุอนามแล้วก็ผลงานของเจ้าตัวรวมไปถึงนะครับรูปร่างกำยำแข็งแรงแบบนี้ในตำแหน่งที่ใช่นะครับนั่นคือกองหน้าเป็นนักเตะที่หลายๆคนเนี่ยตามหานะครับแน่นอนแหละครับอาจจะยังขาดเรื่องของประสบการณ์ต้องเสริมเติมแต่งกันไปแต่ว่าฟุตบอลเกาหลีใต้จะช่วยยกระดับเขาได้มากๆเลยเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับสื่อเกาหลีใต้รายงานล่าสุดเลยนะครับอย่างเป็นทางการปรเมศวร์อาจวิไลจะไปเคลีกแฟนกิมจิแห่กีดนะครับคือปรเมศวร์เนี่ยกองหน้าดาวรุ่งของเมืองทองเป็นข่าวมาหลายต่อหลายทีมนะครับว่าจะย้ายไปนู่นไปนี่แต่สุดท้ายแล้วที่ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการแล้วขึ้นเป็น breaking news ของเขาเนี่ยนะครับก็คือจะย้ายไป K2 ของเกาหลีใต้เหลือเพียงแค่ให้เมืองทองยูไนเต็ดต้นสังกัดเนี่ยนะครับตัดสินใจแล้วก็ปล่อยตัวเท่านั้นเลยนะครับแต่แฟนบอลของเกาหลีเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยศักยภาพแบบนี้เนี่ยมันดันขึ้นไป K1 ได้เลยนะครับคือลีกสูงสุด K ลีกได้เลยนะครับใน K2 เนี่ยโอเคแหละอาจจะต้องไป เรียนรู้วิธีการในการอยู่กับทีมอย่างเกาหลีใต้แต่ว่าเอาจริงถ้าไป K ลีกเนี่ยอาจจะไปนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปลงดีกว่าไงนะครับโดยรายงานล่าสุดนะครับชุงบุกซองจู FC ทีม K2 หรือลีกรองของเกาหลีใต้สนใจยืมตัวนะครับปรเมศวร์อัจฉริยะกองหน้าเมืองทองไปเล่นในฤดูกาลหน้าซึ่งทางชุนบุกซองจูได้ติดต่อไปยังเมืองทองนะครับและปรเมศวร์ก็รับทราบถึงข้อเสนอตรงนี้และสนใจไปเล่นที่เกาหลีใต้ด้วยคือต้องบอกครับถ้าไปเล่นเกาหลีใต้ครับต่อให้ไปซ้อมครับกลับมาล่างนี่ก็แบบโหกายล่างเป็นล่างทองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีแต่พัฒนาครับยังไงก็พัฒนาโอ้โหมันไม่ได้แค่ 50-40% มัน 80% อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีให้เห็นนะครับสำหรับเจ้าฟองปรเมศวร์นะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับด้วยการยิงไป11ประตูให้กับเมืองทองทำให้ฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำของเจ้าตัวอย่างแท้จริงเพราะใน11ประตูเนี่ยนะครับมี1เกมที่เจ้าตัวสามารถกดแฮตทริกด้วยนะและล่าสุดเจ้าฟรองก็เพิ่งยิงให้กับทีมชาติไทยลูกนี้ต้องบอกว่าติดตาคาตาสุดยอดเวิลด์คลาสนะลูกนี้ยิงสวยจริงๆนะฮะลูกนี้ต้องยอมรับโดยสื่อของเกาหลีใต้นะครับอย่างกุนจิปเนี่ยนะครับได้ออกมาตีข่าวสโมสรชุงบุกซองจูนะครับก็เตรียมเดินหน้าคว้าตัวแล้วแหละนะครับถ้าไม่มีอะไรเอ็กซิเดนต์จริงๆเนี่ยก็คงจะได้ตัวนะครับส่วนแฟนๆของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับบอกว่าเมืองทองเป็นทีมอันดับสูงในไทยลีกและตั้งเป้าไปเล่นถ้วยระดับเอเชียแต่เพราะอะไรเขาถึงจะย้ายมาอยู่กับทีมระดับกลางตารางในเคลีกนะฮะใน K2 ด้วยนะครับความพยายามในการยืมตัวนักเตะที่ทำไปถึง11ประตู10แอสซิสต์จากการลงเล่น27นัดในฤดูกาลนี้เนี่ยนะดูแล้วน่าจะยากแฟนเกาหลีว่าอย่างนี้อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าไทยลีกฤดูกาลนี้จบลงไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาเขาทำผลงานยิง11ประตูและ10แอสซิสต์แต่พลาดโอกาสในการไปแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียเนื่องจากได้อันดับที่5ของลีกนะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าเขาเป็นกองหน้าเหรอดีเลยเพราะดูเหมือนว่าเราต้องการกำลังเสริมอย่างมากในเกมรุกนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าปีนี้เขาทำผลงานร้อนแรงจริงๆฉันเห็นเขาทำประตูนะฮะแล้วก็ทำได้ดีกับเกมล่าสุดด้วยในการเจอ BG และได้รองแชมป์ลีกครับถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีเพราะเขามีใจอยากมาอยู่กับเรานั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมนะครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจถ้าหากว่านักเตะของเราจะได้ไปค้าแข่งใน K League K2 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่ามันยกระดับนะแต่ว่าคาดว่าเจ้าตัวน่าจะได้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าไปในดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนั่นเองครับ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งคนนะครับนักเตะทีมชาติไทยนั่นก็คือนิโคลัสมิเคลสันนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้ข่าวดีเหมือนกันนะครับว่านิโคลัสมิเคลสันเนี่ยลงสนามฝึกซ้อมแล้วนะครับเพื่อเรียกความฟิตนะครับก็ตามภาพที่เห็นเลยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหสปินแหลกเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับต้องมารอดูกันอีกทีนะว่าตอนนี้ปัญหาของเจ้าตัวคือทีมเนี่ยตกชั้นแต่ว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนจากการเปิดเผยล่าสุดเลยเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าตอนแรกมีช้อยที่จะมาเล่นในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลีกเคลีกนะครับมีการติดต่อกันเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วดีลเนี่ยยังไม่ได้คืบหน้านะครับจนเจ้าตัวเนี่ยก็มาทำงานอาศัยช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าก็ต้องเดินทางกลับไปส่วนตอนนี้ลุ้นแหละครับว่าจะไปลงล็อกทีมยุโรปในทีมไหนอยู่ในชาติไหนแต่ว่าแน่นอนแหละครับมีทีมจากลีกสูงสุดนะครับในแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยติดต่อเข้ามาก็ต้องรอดูเจ้าตัวว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้อายุอานามนี่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับจะ25นะฮะก็ต้องดูว่านิโคลัสมิเคลสันจะย้ายไปทีมไหนตรงนี้ต้องจับตาดูแต่ว่าเวลายังเหลืออีกเยอะในตลาดซื้อขายของต่างประเทศนั่นเองนะครับส่วนวงการฟุตบอลไทยนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าให้มาตามกันลึกๆแล้วมาดูวัฏจักรของบอลไทยมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะครับฟุตบอลไทยถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันคงยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะครับที่จะให้ติดตามกันเรียกได้ว่ายังไม่เรียบร้อยทุลักทุเลเลยก็ว่าได้นะครับปิดฉากไปแล้วแต่พร้อมเปิดฉากอีกครั้งนึงนะครับอย่างเช่นฤดูกาลหน้าที่จะเริ่มต้นกันในช่วงสิงหาคมเนี่ยอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษโปรแกรมเขาประกาศออกมาแล้วนะครับแต่ของบ้านเราเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าผู้สนับสนุนจะเป็นใครคนถ่ายทอดสดจะเป็นใครเม็ดเงินจะมีเท่าไหร่แต่ที่ทราบแน่ๆคือตอนนี้มีรายจ่ายเต็มไปหมดแล้วนั่นเองนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยตอนแรกเราก็วาดฝันกันว่ามันจะถูกแก้ไขได้โดยไม่ยากนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆต้องบอกว่าระดับอย่างมาดามแป้งผู้บริหารระดับสูงนะครับทำธุรกิจมาเยอะเนี่ยนะครับเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าอึ้งกันไปพอสมควรเพราะมันเป็นปัญหาที่มาแต่ช้านานนะครับคือมันไม่ใช่ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้หรอกครับมันสะสมมาตั้งแต่ยุคก่อนของก่อนและของก่อนหน้านี้อีกเยอะในการแก้ไขแต่หากว่าเรามีความตั้งใจจริงแล้วมันคงจะต้องอดทนนะครับแล้วก็รอเวลานะครับแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆทีละเปาะทีละเปาะนะครับคือถ้ามันปมใหญ่อยู่ๆง่ายสุดคือตัดเนี่ยฮะนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลือกจะตัดเราเลือกจะแก้แล้วทำให้มันดีทำให้มันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแน่นอนแหละครับไทยลีกรออยู่แล้วนะครับ16ทีมทีมละ10ล้าน160ล้านนะครับทีสองสามล้านโอ้โหทีสามหนึ่งล้านบอกได้เลยครับว่าแค่เงินตรงนี้เนี่ยก็กระจายแล้วนะโอ้โหเต็มจริงๆแล้วนะครับขณะเดียวกันประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็ยกเสี่ยฟุกมาช่วยบริหารนะครับผมว่าถูกฝาทุกตัวนะครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วพี่ฟุกเนี่ยต้องยอมรับนะครับเขาอยากเห็นบอลไทยพัฒนาแล้วเขาทำจริงๆเขาอยากให้มันเป็นมืออาชีพมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันมันน่าเบื่อครับทะเลาะเปลี่ยนโปรแกรมนู่นนี่นั่นมีมาตรฐานมีบรรทัดฐานสักทีมันจะได้จบไปนะครับก็แน่นอนเราก็มีโมเดลอยู่แล้วนะครับลีกอังกฤษลีกไหนก็แล้วแต่ที่ดูโมเดลแล้วมีการจัดการที่มันได้มาตรฐานเราก็แค่ยกมาแล้วปรับใช้กับของวงการฟุตบอลไทยนะครับแต่จริงๆแล้วการแก้ปัญหาระยะยาวเขาวิเคราะห์กันมามันไม่ได้แบบนี้มันต้องตั้งบริษัทแยกตัวออกมามีผู้บริหารทำให้ชัดเจนนะครับคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลไปเข้าไปบริหารเดินหน้ากันต่อตามโครงสร้างแล้วก็ปรับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทีมชาติไทยมันถึงจะโอเคแต่ถ้ามันเป็นคนจากสโมสรมายังไงยังไงวันยังค่ำปัญหาไม่มากก็น้อยเดี๋ยวมันก็จะคลืบคลานมาแต่ว่าโอเคแหละมันอย่างที่ผมบอกไปต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะวาดภาพที่มันสวยหรูสวยงามอย่างไรก็ตามนะครับถ้าภาพนั้นมันจะออกมาได้มันก็คือต้องลงมือทำนั่นเองนะครับนี่ยังไม่นับนะยังมีฟุตซอลอีกนะฟุตซอลเนี่ยดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วข้างในในลีกก็ไม่ดีนะครับมันยังมีปัญหาเยอะให้ต้องแก้นะฮะทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือปัญหาที่เราเห็นกันภายนอกแต่ภายในแล้วสุดท้ายปัญหาคืออะไรยังไม่มีใครรู้นะฮะก็ผู้บริหารเท่านั้นที่รู้จะแก้ไขกันยังไงนี่ยังไม่รวมหนี้ที่ติดสินค้างสอยอยู่นะฮะที่จะต้องไปจ่ายเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกชำระให้หมดซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าวงการฟุตบอลไทยก็ต้องช่วยกันจริงๆนะครับตอนนี้ก็คงไม่สามารถที่จะมาถอยหลังเพราะมันจะลงคลอง
แต่มันมีแต่เดินหน้าแล้วทำให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ